การอ่านมีประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวันแต่เมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วนั้นเราต้องยอมรับว่าแต่ละคนก็ย่อมได้รับประโยชน์จากการอ่านแตกต่างกันทั้งนี้เพราะระดับความสามารถในทักษะการอ่านของแต่ละคนมีความแตกต่างกันนั่นเองคนที่มีประสบการณ์ทางการอ่านมากกว่าย่อมได้รับประโยชน์ได้มากกว่าแต่ทักษะการอ่านย่อมเพิ่มพูนได้หากเรามีการฝึกฝนอย่างถูกวิธีวันนี้อาจารย์มีวิธีการฝึกฝนที่เรียกว่ากระบวนการพัฒนาการอ่านมาให้ทุกคนได้ฝึกกันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากการอ่านมากที่สุดก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กระบวนการพัฒนาการอ่านวันนี้อาจารย์มีเพื่อนมาแนะนำด้วยครับเชิญแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมชื่อน้องฮูกครับวันนี้จะมาขอเรียนรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาการอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีครับน้องฮูกว่าแต่น้องฮูกชอบอ่านหนังสือประเภทไหนครับน้องฮูกชอบอ่านสารคดีท่องเที่ยวครับอาจารย์พี่อาร์ตเหมือนทำให้เราได้ไปเที่ยวหลายๆที่ในโลกโดยที่เราไม่ต้องเดินทางเลยครับแถมยังได้รับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆด้วยครับโอ้โหน่าสนใจมากครับงั้นน้องฮูกต้องตั้งใจฟังหัวข้อวันนี้ให้ดีเลยนะครับเพื่อจะได้นำเอาไปปรับใช้เวลาที่น้องฮูกอ่านสารคดีครับได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับกระบวนการการพัฒนาการอ่านมีทั้งหมด3ขั้นตอนคือ 1. ขั้นก่อนอ่าน 2. ขั้นขณะอ่านและ 3. ขั้นหลังอ่านครับมีแค่3ขั้นตอนหรือครับแค่นี้จะพัฒนาการอ่านได้หรือครับอาจารย์พี่อาร์ตใจเย็นๆสิครับน้องฮูกเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายแต่ละขั้นตอนให้ฟังอย่างละเอียดเลยครับได้ครับน้องฮูกจะตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ครับ 1. ขั้นก่อนอ่านเป็นขั้นที่ผู้อ่านเตรียมพร้อมก่อนเริ่มอ่านควรทำกิจกรรมที่แสดงว่าเตรียมตัวเตรียมใจที่จะอ่านในตัวอย่างต่อไปนี้โดยกำหนดจุดประสงค์ไว้ด้วยการเขียนหรือด้วยวิธีกำหนดไว้ในใจว่าจะอ่านเพื่อความรู้จะอ่านเพื่อเก็บความคิดหรือจะอ่านเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นแล้วถ้าน้องฮูกเลือกจุดประสงค์ของการอ่านว่าน้องฮูกจะอ่านเพื่อความรู้แล้วน้องฮูกก็ไปขั้นตอนที่2ได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์พี่อาร์ตยังครับน้องฮูกน้องฮูกต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเมื่อเลือกจุดประสงค์ได้แล้วเราต้องเตรียมตัวก่อนอ่านอย่างไรต้องเตรียมยังไงเหรอครับอาจารย์พี่อาร์ตก็อย่างเช่นถ้าผู้อ่านเลือกจุดประสงค์ว่าอ่านเพื่อเก็บความรู้หรือความคิดผู้อ่านก็จะต้องเตรียมทบทวนวิธีอ่านและเลือกอีกว่าจะอ่านเพื่อสรุปความเอาแต่สาระสำคัญจะเอาเพื่อความเข้าใจเพราะจะเก็บรายละเอียดบางอย่างด้วยหรือจะอ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อผู้อ่านจะได้เลือกวิธีอ่านให้ถูกต้องตามจุดประสงค์และงานเขียนด้วยยังไงล่ะครับโหยากจังครับใช่ไหมครับดังนั้นเราถึงต้องมีกระบวนการพัฒนาการอ่านเพื่อเสริมทักษะในการอ่านของเราให้ดียิ่งขึ้นยังไงล่ะครับต่อมาน้องฮูกต้องเขียนไว้ก่อนว่าเรื่องที่กำลังจะอ่านนี้น้องฮูกรู้หรือเข้าใจอะไรไปบ้างแล้วครับทำไมต้องเขียนล่ะครับอ่านเลยไม่ได้เหรอก็เมื่อเราอ่านจบแล้วจะประเมินได้ว่าเราจะได้อะไรเพิ่มจากการอ่านครั้งนี้บ้างยังไงล่ะครับอ๋อเป็นการทบทวนความรู้เดิมของเราด้วยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับจากนั้นเขียนไว้ก่อนว่าเราอยากรู้อะไรเขียนเพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อว่าถ้าเราอยากได้อะไรจากเรื่องที่กำลังอ่านเมื่ออ่านจบก็จะประเมินได้ว่าเราได้คำตอบตามที่เราต้องการหรือไม่เช่นเราตั้งจุดประสงค์ไว้เพื่อความรู้เราก็จะได้รับความรู้หรือตั้งจุดประสงค์ว่าต้องการรายละเอียดเราก็จะได้รายละเอียดของเรื่องที่กำลังอ่านได้อย่างครบถ้วนยังไงล่ะครับอ๋อการทำแบบนี้จะได้ทำให้เราได้รับความรู้ตรงตามที่เราต้องการมากขึ้นใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วครับน้องฮูกและขั้นตอนสุดท้ายถ้า
าเป็นการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองก่อนอ่านควรศึกษาฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์นั้นๆก่อนเพื่อจะได้เตรียมแบ่งจังหวะการอ่านเสียงหนักเสียงเบาเสียงสั้นหรือเสียงยาวและการเอื้อนเสียงให้เป็นไปตามลีลาของคำประพันธ์ที่อ่านนั้นครับฉันทลักษณ์คืออะไรเหรอครับฉันทลักษณ์ก็คือลักษณะบังคับของการแต่งคำประพันธ์เช่นการใช้คำการใช้เสียงการใช้สัมผัสนอกสัมผัสในของคำประพันธ์ชนิดต่างๆคำประพันธ์ชนิดใดก็ย่อมมีฉันทลักษณ์การแต่งในแต่ละแบบเช่นฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพก็จะมีลักษณะการบังคับการใช้คำสัมผัสแบบนี้ครับอ๋อเวลาอ่านจะได้เว้นวรรคตอนได้ถูกต้องใช่ไหมล่ะครับเก่งมากครับน้องฮูกนอกจากนี้ยังช่วยให้การออกเสียงมีความไพเราะด้วยนะครับขั้นที่2ขั้นขณะอ่านขั้นนี้เป็นขั้นที่สำคัญที่สุดน้องฮูกต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องที่อ่านเท่านั้นแล้วปฏิบัติตามจุดประสงค์ในการอ่านที่กำหนดไว้ในขั้นก่อนอ่านนะครับขั้นนี้ไม่น่าจะยากนะครับอาจารย์พี่อาร์ตไม่ยากเลยครับน้องฮูกเพียงแค่ต้องมีสมาธิเท่านั้นครับขั้นที่2ฮูกทำได้สบายมากเลยครับไปขั้นต่อไปเลยครับอาจารย์พี่อาร์ตครับผมงั้นไปขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะครับขั้นสุดท้ายคือขั้นหลังอ่านเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเนื่องจากเป็นขั้นที่จะทำให้ผู้อ่านมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่านหนังสือได้อย่างชัดเจนเปรียบได้กับการประเมินผลจากการอ่านนั่นเองครับกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติมีหลายอย่างด้วยกันนะครับน้องฮูกมีอะไรบ้างครับอาจารย์พี่อาร์ตงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะขอแยกเป็นข้อๆเพื่อให้น้องฮูกและผู้เรียนทุกคนได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดีไหมครับดีครับข้อแรกทำตามที่ได้ตั้งจุดประสงค์ไว้ในขั้นก่อนอ่านดังเช่นตารางนี้นะครับอ๋อถ้าเราตั้งจุดประสงค์เพื่อเก็บสาระสำคัญสิ่งที่เราจะทำได้หลังจากอ่านจบก็คือเขียนย่อเรื่องเล่าเรื่องย่อให้ผู้อื่นฟังบันทึกหรือทำแมปปิ้งใช่ไหมล่ะครับอาจารย์พี่อาร์ตถูกต้องแล้วครับน้องฮูกเมื่ออ่านจบแล้วเราต้องสามารถทำตามที่เราตั้งจุดประสงค์ไว้ให้ได้จึงจะเรียกว่าเสร็จสิ้นกระบวนการครับข้อ2นำความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาเปรียบเทียบแล้วประเมินผลการอ่านของเราว่าการอ่านครั้งนี้ได้ประโยชน์แค่ไหนการอ่านได้ช่วยพัฒนาความรู้ความคิดหรือวิจารณญาณของเราหรือไม่นะครับน้องฮูกทำแบบนี้จะทำให้เราได้ทราบว่าเราได้ความรู้และได้ใช้ทักษะในการอ่านแบบใดบ้างใช่ไหมล่ะครับถูกต้องแล้วครับนอกจากได้ความรู้ใหม่แล้วยังได้ฝึกใช้ทักษะการอ่านต่างๆอีกด้วยนะครับข้อ3นำสิ่งที่อยากรู้ซึ่งเขียนไว้ในขั้นก่อนอ่านมาเปรียบเทียบกับสารที่อ่านเพื่อหาคำตอบที่เราต้องการว่าได้คำตอบครบหรือไม่ถ้าได้ครบแล้วก็เดาว่าเป็นการอ่านที่ให้คุณค่ากับเราแล้วครับอ๋อถ้าเราตั้งจุดประสงค์เพื่อเก็บสาระสำคัญสิ่งที่เราจะทำได้หลังจากอ่านจบก็คือเขียนย่อเรื่องเล่าเรื่องย่อให้ผู้อื่นฟังบันทึกหรือทำแมปปิ้งใช่ไหมล่ะครับอาจารย์พี่อาร์ตใช่แล้วครับวิธีนี้จะทำให้เราไม่ลืมจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ก่อนการอ่านนะครับมีอีกไหมล่ะครับอาจารย์พี่อาร์ตมีอีกหนึ่งข้อครับไปต่อกันข้อต่อไปเลยนะครับข้อ4การอ่านจะช่วยพัฒนาชีวิตได้อย่างที่เราเชื่อกันหรือไม่ผู้อ่านจะต้องนำสิ่งที่ได้จากการอ่านนั้นไปใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิตประจำวันครับอย่างไรล่ะครับก็อย่างเช่นนำไปวางแผนชีวิตครอบครัวนำไปใช้ในการทำงานการปรับปรุงบุคลิกภาพการวางแผนการศึกษาเป็นต้นถ้าเราปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการอ่านแล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเจริญรุ่งเรืองก็นับได้ว่าการอ่านช่วยพัฒนาชีวิตเราได้จริงๆครับอ๋อคือการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วครับเก่งมากเลยน้องฮูกเป็นไงบ้างครับน้องฮูก
กระบวนการพัฒนาการอ่านยากไหมครับไม่ยากเลยครับอาจารย์พี่อาร์ตถ้าไม่ยากก็อย่าลืมนำไปฝึกบ่อยๆนะครับผู้เรียนท่านอื่นๆก็เช่นเดียวกันฝึกให้มากก็จะยิ่งชำนาญมากนะครับถูกต้องแล้วครับงั้นน้องฮู้ขอตัวไปหาหนังสือเพื่อฝึกกระบวนการพัฒนาการอ่านก่อนนะครับครับผมเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ